ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดวัย20ปีจากอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับมีคุณวุฒิชัยชาวนาหรือว่าโอสันป่าเลียงเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะต้นเชียงรายชัยวัฒน์เกตทาพระราม6ให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย CMA Academy เชียงใหม่ครับมีซันโต้ CMA ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับส่วนทางด้านของเพชรชัยสนนะครับปอเพชรไก่แก้วหรือว่าดีเซเว่นพลัสรุป18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับมีคุณถาวรคำสิมหรือว่าคุณอัจฉวินคำสิมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเสียตุ้มดีเซเว่นพลัสให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็พระอาจารย์ปีชาเพชรไก่แก้วนะครับให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอเพชรไก่แก้วครับมีหมากแหลกสิทธิติสุขโตครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดครับสุนทรศรีบุญลาครับเลขานายกอบจ.ยโสธรทำหน้าที่ครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับกับมวยดีวิถีไทยครับแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังมีมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับส่งเสริมศิลปะมวยไทยนะครับมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้จระเข้ฟันหางสอกกลับเข่าลอยครับมอบ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนี่เลยครับก็ทุกสัปดาห์นะครับมวยดีวิถีไทยนะครับดร.พิรลอนะครับซ้อเอเมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วนี่มีวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์บ่าย 3:00 น.วันอาทิตย์ก็เวลานี้แหละทีพีทีวีช่อง36เพียง15มวยสนุกมวยมันแล้วก็แฟนแน่นเอียดตลอดเลยทีเดียวคู่แรกวันนี้ในพิกัด127เจอกัน2วันต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2วันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์ออกสตาร์ทกัน 15:00 น.ครับส่วนวันอาทิตย์เที่ยง 15:00 น.นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ฝุ่นตลบไปแล้วครับบนเวทีวันนี้ตามต่อนะครับเออหัวปานมงคลกับทางด้านของเพชรชัยสน127ปอนด์เท่ากันนะครับนั่นแหละครับที่มาของชื่อปานมงคลครับมีปานดำอยู่ที่บริเวณหน้าผากนะครับขมับทางด้านขวานั่นแหละครับก็น้อยคนจะมีนะครับโดนกับปั้นขวาไปแล้วนะครับแม่ปานมงคลอยู่ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาครับโดนกับปั้นขวาฝั่งซ้ายครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้ของแท้ครับเตะขวามาครับสิงห์เหนือครับเสือใต้นี่น้ำเงินขยับสร้างจังหวะนะครับจากข้อเชียงใหม่นะครับเจอกับเด็กชุมพรสายหลุดครับจังหวะนี้อ้าวแม่เสียไปทีนึงเสียแรงเลยนะครับน้ำเงินเพชรชัยสนแม่เยาวชนรุ่นใหม่นี่น่ารักทุกคนนะนักมวยนะนี่แหละครับมีปานโอ้โหชัดเจนเลยอ่ะเห็นปานเนี่ยสมัยก่อนนี่นี่โอ้โหหมดยกหมดยกนะโอ้โดนเอียงไปนิดเดียวไม่เยอะนะอ้าวจับลากขามาต่อยปั้งเข้าไปแต่ว่าไม่เต็มหมัดนี่แม่ยกแรกก็ลุ้นแล้วนะครับครับเอาละครับขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์เร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปรมัตถ์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดรวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา6ปีโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์มาไปที่ตามต่อครับยกที่2คู่แรกครับเปิดหัวความมันในวันนี้ขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อน127ปอนด์ครับเพชรชัยสนเพื่อนร่วมค่ายของยอดมงคลครับเมื่อวานนี้ยอดมงคลสับศอกเอาชนะน็อกทางหน้าของวินลาดินไปในยกที่3นะครับศอกคมมากครับยอดมงคลวันนี้มาดูผลงานของเพชรชัยสนมากครับเพื่อนร่วมค่ายเอาละครับแขกซ้ายหน้าสิงห์อีสานครับประการใต้ครับปานมงคลหรือว่าปืนนำ CMA Academy นะครับนักชกจากฮอดเชียงใหม่จากเมืองเหนือครับมาดูนะครับลีลาการยืนมวยจดมวยเก่ามากครับทางด้านของปานมงคลเอาละครับต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในสนามเริ่มมีแล้วนะครับโอ้โหแฟนแน่นจริงๆเอาปานมงคลแดงน้ำเงินเพชรชัยสนนี่แหละครับดูล็อกแล้วใครตีใครใครตีใครเสียบมาเอ้าแทงการไว้ดอกกรรมการแกะแยกแม่แทงราคานะครับเกมเปิดแล้วนะครับตอนนี้ครับขยับเข้าหาครับขวาเจอขวาครับ
ไอ้ขวามาก่อนครับปานมงคลเจอหมัดขวาโต้ไปครับถักขาครับมันเป็นล้มไม่ล้มนะครับแทงเข่าขวาได้ครับปานมงคลแล้วก็แทงแล้วคาอีกแล้วครับโอ้ยังไงแก้ยังไงดีครับโอ้ยเจอศอกซ้ายของปานมงคลอีกทีนึงต้องบอกว่าจัดเต็มแล้วครับทางหน้าของปานมงคลบนเวทีสาดอาวุธกันก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปสาดน้ำนะครับยังไม่สายครับใกล้ๆครับเนี่ยครับศอกซ้ายหน้าป้าบเข้าไปครับแตกเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเลือดนี่ติดคมศอกมาเลยครับเอาละครับมีตำหนิแล้วครับทางหน้าของเพชรชัยสนครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงแอนเดอร์ซินนี่รู้อยู่แล้วเข็มละ500บาทนะครับแต่เข็มละ500บาทเอ้าไปแดงมันคนเงินเพชรชัยสนมันต้องอย่างนั้นโอ้โหเละเหมือนกันนะเนี่ยเละเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหศอกคมจริงๆครับศอกซ้ายหน้าครับร้ายจริงๆครับทางด้านของปานมงคลครับเอาละครับเรียกว่าเจอโจทย์ยากเหมือนกันนะครับเพชรชัยสนครับกดแขนเอาไว้ครับปานมงคลเพชรชัยสนพร้อมได้ตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับปานมงคลกดแขนครับตีเข่าซ้ายคืนตั้งกำแพงเอาไว้สับศอกขวาหลุดไปนิดเดียวมุดหัวครับมุดหัวเพื่อจะหลบศอกนะครับแล้วก็ตีไม่ตีเข่าซ้ายมาแล้วก็สับศอกซ้ายครับปานมงคลครับโอ้โหเน้นเพลงศอกนะครับอาบเลือดไปแล้วครับยกที่2เท่านั้นครับแต่ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วครับเกมนี้จะจบแบบไหนจบอย่างไรครับหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวแตกนี่รับไปเลยต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยครับนะครับเมื่อวานนี้บินลาดินครับเย็บ2ชั้นนะครับ26เข็มครับชั้นแรกนี่8ชั้นที่2นี่18นะครับและนี่เพชรชัยสนครับพลาดโดนคมศอกแหกโค้งไปแล้วครับยกแรกเท่านั้นเองครับโอ้พยายามจะเปิดแผลแตกให้กว้างขึ้นเลยครับทางด้านของปานมงคลครับดาวรุ่งจากเมืองเหนือครับลูกศิษย์ของโอสันปาเลียครับในช่วงพักยก2นาทีเนี่ยแม่สตาร์เริ่มต้นอัดขีดให้กับทางด้านของเพชรชัยสนนี่จาก 20,000 นะครับสุดท้ายท้ายสุดไปจบที่ 90,000 ครับนั่นคือขวัญกำลังใจของเพชรชัยสนครับดูว่ายกนี้นะครับหลังจากที่แตกแล้วเนี่ยครับจะพลิกเกมอย่างไรครับน่าสนใจนะครับเปิดเกมท้าดวลชวนแรกแล้วครับทางด้านของเพชรชัยสนเอาละครับโอ้ยศอกซ้ายคืนมาเหมือนกันครับต้องบอกว่าเผลอไม่ได้แล้วครับพลาดไม่ได้พลั้งไม่ได้เลยครับบนเวทีสุนทรศรีวราครับดึงออกมากลางเวทีครับน่าสนใจครับเชื่อว่ายกนี้เกมน่าจะเปิดแล้วครับอ้าวลุยเลยนายปันคนน้ำมันเพชรชัยสนตีได้ตีไปอ้าวล็อกไว้อ้าวล็อกเลยไอ้โอ้โหเละแหมจะตกใจแผลเหมือนกันครับท่านของปานมงคลครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับเอาศอกซ้ายครับขวางเอาไว้เป็นปัญหาพอสมควรแล้วครับแผลแตกของเพชรชัยสนครับกรรมการแยกลาครับเอ้าให้หมอดูก่อนครับเพราะว่าเลือดมันค่อนข้างจะไหลแรงครับแล้วก็เยอะด้วยครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพชาติครับคุณหมอหลังแต่งใจหัวใจคุณหมอบอกว่าอัศบายครับลุยกันต่อเลยครับลุยไปโลดครับลุยไปครับนั่นแหละครับบริเวณขมับทางด้านขวาครับทางด้านของเพชรชัยสนครับพลาดโดนคมศอกซ้ายครับเอาละครับลายแขนครับลายแขนพยายามจะขยี้ที่ศอกแล้วครับพยายามจะเปิดแผลแตกให้มันกว้างขึ้นครับทางด้านของปานมงคลครับแต่ว่าทำได้หรือไม่ได้ครับมาโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับอาบเลือดไปแล้วครับเดินเข้าไปครับโดนเข่าซ้ายอีกแล้วครับทางด้านของเพชรชัยสนอาชีพนี่ล่อตาล่อใจดีเหลือเกินครับ 90,000 ครับเมื่อวานนี้ 600,000 นะครับมาลุ้นนะครับแหมเลือดเยอะแต่ว่าแผลคงไม่ชะกันนักโอ้ยไปอีกแล้วล็อกไว้ปล้ำแหมมวยแผลแตกในเหนือคิ้วด้วยนะอันตรายเหมือนกันนะอันตรายตอนที่เลือดจะไหลเข้าตานี่แหละเนี่ยครับก็สร้างปัญหาพอสมโอ้โดนศอกซ้ายครับเอาละครับฮึดขึ้นมาครับเพชรชัยสนครับหมัดขวาตามไปโอ้กำลังจะบอกว่าทางเลือดมันไหลเข้าตาครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าสู้ไม่สู้แหละครับตอนนี้ครับเปิดด้วยศอกครับหมัดขวาครับเพชรชัยสนครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะเสียวไส้ครับเข้ามวยหลวมครับเข้ามวยผิดจังหวะแล้วครับทางด้านของปานมงคลครับก็ต้องบอกว่ายังหลุดหลวมไม่ได้ครับขยับเดินเข้าไปเพชรชัยสนกระบัดฉีด 90,000 นะครับตั้งขวางคาครับกินแล้วไม่คลายกินแล้วไม่คืนเลยครับทางด้านของปานมงคลพยายามจะชายตาหันไปมองนาฬิกาครับอ่ะศอกซ้ายหน้าโอ้โหดักด้วยศอกซ้ายหน้าครับแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้ละเลงเลือดแล้วนี่แหละครับมวยดูวิธีไทยนะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยง15ช่อง36ให้ท่านได้ชมมวยมันๆอย่างนี้เลยหมดยก
ลอดนะครับแต่ว่าแผลยังไม่กว้างอ่ะแต่ว่าเลือดเยอะนะเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่นี่ไม่ต้องห่วงเลยร่างกายดีเลือดออกเยอะแต่ว่าแผลไม่กว้างนะครับก็ฟันตลอดเลยทีเดียวฝ่ายแดงนะครับดูนะครับช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆนะครับพยายามจะขยี้ด้วยศอกนะครับทางด้านของปานมงคลครับแต่ว่าเนี่ยครับหลวมครับเจอฮุกซ้ายเกือบไปเหมือนกันครับเสียวไส้เลยครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับช็อตสวยๆสตอรี่เรื่องราวของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับเอาล่ะครับในช่วงพักยก2นาทีครับจาก 90,000 บาทตอนนี้เก่าใหม่รวมกันเป็น 250,000 บาทครับให้กับเพชรชัยสน D7 Plus 1 Club ครับดูว่าจะพลิกเกมอย่างไรครับปัญหาก็คือเลือดที่ไหลไม่หยุดนะครับอยู่ที่หัวใจนะครับแข้งซ้ายหน้าออกไปครับปานมงคลโอ้ซ้ายหน้าหลุดครับขยับเข้าไปปานมงคลนี่ก็จะหลวมไม่ได้นะครับแม่จับป้อทีเดียวนี่ก็มีโอกาสหล่นเหมือนกันครับแม่แต่แกมวยพอแผลแตกแล้วก็เหนือคิ้วด้วยนะเลือดก็ไหลอาบมาเรื่อยบางทีบางครั้งนี่ห้ามเลือดยังไงบางทีบางครั้งเลือดก็ไหลอ่ะพอเลือดไหลนี่ปัญหาก็เกิดที่ว่ามันไม่ชัดอ่ะฉะนั้นปานมงคลก็จะชกง่ายกว่าแต่ว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเรียกว่าทางด้านของเพชรชัยสนนะครับความมุ่งมั่นขยันตั้งใจนั้นยังมีเกินร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่านะครับจังหวะเข้าทำนะครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายก่อนครับโดนแข้งซ้ายต้องฝ่าโดนแข้งซ้ายครับไปให้ได้ครับหมัด1 2รวมท้องตัดลำตัวแล้วก็สลับไปหน้าแล้วครับคว้าได้แล้วตีได้ไหมครับไล่แขนสอดแขนกดแขนเอาไว้ครับทางด้านของปานมงคลหรือว่าปืนดำครับขยับครับยังไม่ท้อครับเพชรชัยสนครับออกแข้งขวามาปานมงคลนะครับหมัดขวาของเพชรชัยสนไปตีใครก่อนครับแหมศอกซ้ายแก่นี่แหมชาวบัดเฉวียนเวียนมวลดีเหลือเกินครับปานมงคลครับถือว่าพิษสงร้ายกาจมากนะครับศอกซ้ายหน้าครับเอาละครับเตะขวาครับถึงตัวครับเพชรชัยสนเข้าไปกอดแต่ก็ตีไม่ได้อีกแหมดูแล้วแกก็ชกง่ายเลยนะเพราะว่าเพชรชัยสนแตกอ่ะและเลือดก็จะเข้าตายตลอดเนี่ยและอาวุธมวยก็ไล่เลี่ยกันด้วยนะครับมาพวงด้วยแล้วนี่มันก็ลำบากนะฉะนั้นก็รอจังหวะคือจะโป้งเดียวโป้งเดียวได้หรือเปล่านี่แหละครับใครก็ดูนะนี่รายการนี้นะครับก็เที่ยงเสร็จๆทุกอาทิตย์ไทยทัพอาสานี่ชูชีพปรีบุคคาสมพรดร.ช้างนู่นแล้วก็สจ.เอกสจ.หลายสจ.โต้งดูรายการนี้อ่ะต้องปรับนะครับทางหน้าของเพชรชัยสนครับเนี่ยครับถ้าจะเดินไปคว้าอย่างนี้ก็ต้องเนี่ยครับต้องผ่านดงแข้งให้ได้แล้วครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับทางด้านของปานมงคลต้องบอกว่ายืนมวยจนมวยการมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเนี่ยครับเท้าซ้ายหน้าเดินเข้าไปนี่เพชรชัยสนเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหน้าก่อนเลยครับคือจะไปคว้าก็คว้าทีไรก็ตีไม่ได้ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วนะครับเพชรชัยสนครับเนี่ยครับก็ต้องหมัดกระสอกเท่านั้นแหละครับอย่างอื่นก็คงจะลำบากเอาไปเจอศอกอีกแม่ถอยกูดมาครับปานมงคลปิดเกมได้ไหมครับตีเข่าซ้ายครับขวางศอกซ้ายทีนึงแล้วก็ไม่ไหวแล้วมั้งครับโอ้โหพยายามจะฝืนลุกขึ้นครับกรรมการครับกรรมการนับดูอาการนักมวยก็ไม่น่าจะไหวแล้วครับแขนพิงเชือกแล้วครับเอ้าไม่ไหวแล้วมั้งดูแล้วมั้ยเอาละครับปิดเกมได้ไม่ได้ครับปิดดิวนี้ได้ไม่ได้ครับกับเวลาที่เหลืออยู่5วินาทีครับทางด้านของปานมงคลครับแต่เพชรชัยสนนั้นโดนหนักๆทั้งนั้นแหละครับคือแผลคือแขนพาดเชือกไปแล้วนะครับนักมวยนี่แหมยืนสารภาพแล้วครับตรงนี้เนี่ยกรรมการน่าจะจับแล้วนะเพราะว่าแกโดนเนี่ยสุดคาศอกเลยอ่ะแล้วก็ที่ต่อยๆมานี่แกก็โดนตลอดอ่ะเนี่ยครับโดนสะสมนะครับสุดคาศอกแล้วครับดอกนี้ครับเรียกว่าสับศอกซ้ายอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหแล้วโดนเต็มๆเลยนะครับทางด้านของเพชรชัยสนครับร่วงครับจะเดินเข้าไปคว้าก่อนหน้านี้แต่ว่าวงในตีไม่ได้แล้วครับเนี่ยครับไล่แขนขวางหน้าครับสับศอกดอกเนี่ยครับช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาเอาละครับยังได้โอกาสอยู่ครับทางด้านของเพชรชัยสนแล้วในช่วงพักยกเนี่ยครับอัดฉีดล่อตาล่อใจจาก 250,000 ตอนนี้เป็น 400,000 แล้วครับทำได้ไม่ได้ครับตามดูพร้อมๆกันครับก็ลุ้นก็เชียร์แล้วครับขอบคุณกิวเจิ้งปู่เซนเจียวหนังครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายครับโดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลครับ026882324แล้วก็ยาแก้ผสมพัตตาลโจรตรากระบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครับจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Super Market Foodland ร้านเพียวเฮลอัพซูเปอร์เซฟเซฟหลักภูมิใจไทยสบายใจและคิวเฮิร์บนี่แหละครับเราจะซื้อรถหรือจองโตโยต้านะครับต้องเคมอเตอร์เลยเพราะว่า
รุ่นใหม่ๆนี่โหแกะกล่องมาเลยทีเดียวนะครับรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นน่ะนะฉะนั้นสบายใจซื้อที่นี่นะครับ02662555จากเคมอเตอร์นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อ่ะตามต่อครับบนเวทีกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเลือดเนี่ยเรียกว่าไหลซิบๆตลอดเวลาแล้วครับทางด้านของเพชรใจสนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับถือว่าสะพานในวันนี้ก็คือหัวจิตหัวใจครับแต่ว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมว่าทางด้านของเพชรใจสนนั้นโดนเยอะมากครับเอาละครับอุ้ยจะออกแข้งซ้ายไม่ออกครับสลับมาออกแข้งขวาครับทางด้านของปานมงคลเก๋าจริงๆครับตอนนี้คิดอะไรได้อย่างนั้นเลยครับกอดเดินด้วยหัวใจจริงๆนะครับอาวุธก็สเปะสปะไปแล้วนะครับเพชรใจสนครับหัวใจล้วนๆแหละครับตอนนี้ครับพยายามจะต่อยขวาต่อยซ้ายก็เห็นหมดแล้วครับทางด้านของปานมงคลก็พยายามบอกเพื่อนแหละครับไม่ต้องเดินแล้วนะครับขี้เกียจเตะขี้เกียจสับแล้วนะครับถีบเอาไว้ครับขยับเข้าไปครับเพชรใจสนครับแหมหัวใจสุดยอดหัวใจสอบผ่านครับคือให้ทิ้งตัวเนี่ยไม่ทิ้งตัวหรอกครับก็พยายามลุกพยายามฝืนขึ้นมาครับเพชรใจสนเมื่อสักครู่ครับในปลายยก4ขวางเอาไว้กรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาสิริพงษ์รัศมีก็ชมรายการนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านชอบมวยด้วยแล้วเป็นผู้จัดการมวยด้วยนะครับท่านพลตำรวจตรีนะครับวิชัยสังประไพนี่ชมรายการที่อยู่ส่งนะนี่นะครับยก5ดูแล้วมันไม่น่าพลิกนะเพราะว่าทั้งแตกด้วยนะครับเดินก็จริงแต่ว่าหัวใจมีสอบผ่านเลยแข็งแรงสู้แตกเลือดออกทำท่าจะโดนจับตั้งแต่ยก4แล้วนะครับในปลายยกพยายามจะส่งสัญญาณนะครับทางด้านของปานมงคลแต่ว่าเพชรใจสนครับกับอัดฉีดล่อตาล่อใจ 400,000 บาทครับยังไม่ถึงกาดดูว่าเขาจะพลิกเกมได้ไหมครับกับเวลาที่เหลืออยู่เรียกว่าไม่ถึง30วินาทีแล้วนะครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับทางด้านของปานมงคลถึงแม้ว่านั่นแหละครับสถานการณ์จะดูดีกว่าแต่ว่ายังทิ้งกาดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับบนเวทีทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับถ้าตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังครับเหยียบซ้ายเอาไว้นะครับแล้วก็กดแขนครับขวางครับคนหนึ่งก็เดินรอเวลาครับคนหนึ่งก็พยายามที่จะถอยออกอาวุธรอเวลาเช่นเดียวกันครับดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกินมีศาสตร์วรชัยพุทธสอนนะครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของปานมงคลพักยกทีเฮ็ดหรือว่าปืนดำ CMA Academy นะครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับลูกศิษย์ของคุณวุฒิชัยชาวนาครับหรือว่าโอสันป่าเลียงครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด